มันจะวิ่งออกไปจากห้องและกลัวนะไม่รู้อารมณ์สีอะไรนะครับวันนี้ชีวิตคุณเนี่ยนะครับผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาถามว่าคุณเป็นเจ้าของชีวิตคุณหรือไม่ที่ชอบใจฝากประทับใจก็คือเวลาตัวดิฉันมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองชาวไดมอนด์คนที่5นะครับผมได้ทั้งหมด7,250,000 บาทคำนวณเมื่อคืนนะโอ้ยกูมาขวาสวัสดีครับท่านผู้นำครับสวัสดีครับท่านเอ็นดีนะครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับกบไกลพบจันดีนะครับเล่นดนตรีเล่นกีตาร์อย่างเดียวมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ 14-15 ไม่เคยทำงานอาชีพอื่นเลยและไม่เคยรู้จักคำว่าธุรกิจเครือข่ายด้วยซ้ำไปตัดสินใจเป็น DC กับแซ่บแปดที่เขาสามารถผ่านพ้นความไม่ท้อแท้ได้นะคะพวกเราเนี่ยรักแซ่บ888เพราะความอดทนของท่านประธานตั้งใจท่านตั้งใจที่จะให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพวกเราเนี่ยมีใจให้ท่านสักกี่เปอร์เซ็นต์คะไม่ได้แบ่งเลยว่ามาก่อนมาหลังนะคะแล้วบอกว่าท่านอย่าพูดอะไรเยอะนะวันนี้ผมไม่ได้ประชุมผู้นำนะวันนี้ผมประชุมดีซีนะตบมือให้ดีซีด้วยดีซีที่มาในวันนี้คูณไปด้วย200สิครับว่าเราจะมีในห้องนี้กี่คนครับคูณไปคนละ200ครับถูกไหมครับคือคนที่มองข้างนอกเขามองว่าเอ๊ะแท้วันนี้ทำไมเหลือร้อนเข้าใจผิดครับถูกไหมครับเพราะอันนี้เราประชุมหัวหน้าดีซีทั่วประเทศของเราถูกต้องไหมครับจริงๆมันเป็นงานภายในผมก็ไม่ค่อยอยากให้ออกไปข้างนอกเหตุผลนิดเดียวครับเพราะว่าผมกำลังให้พลังความร่ำรวยกับพวกเราทุกๆคนไม่อยากให้กระจายเราอยู่ที่บริษัทที่เขาดีที่อย่างแล้วคนรุ่นใหม่ครับบริษัทแซฟลองคิดดูนะครับว่าประธานชายและประธานหญิงเนี่ยสร้างบริษัทมาเนี่ยด้วยความมั่นใจมากThank you.
ีใหม่ส่งท้ายปีเก่าผมมองดูแล้วเราจะจัดอีกสักครั้งดีไหมคะต้องมากกว่ามากครั้งนะคะได้ค่ะผมสองระยะนะครับผมอยากจะโหวตดีไหมครับขอโหวตตัวเองนะครับผมชอบเล็กๆแต่ถ้าเราไปเขาใหญ่ประมาณ 50,000 ได้ครับใครอยากจะไปเขาใหญ่ห้าหมื่นคนแล้วจะคนที่แต่งเพลงแต่งน้ำอยู่ไหนความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคตเมื่อเราไปสปอนเซอร์ผู้มุ่งหวังเขาเซเยสกับเราเราโอเคไหมใส่ใจทำอะไรก็สำเร็จแน่นอนปรบมือให้พวกเราด้วยถ้าสำเร็จใครที่ว่าตั้งใจมาทำยังไงตั้งใจขึ้นอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดดังนั้นโอเคสวัสดีครับดวงใจชาวแซฟทุกคนสวัสดีกู๊ดมอร์นิ่งครับเมื่อคืนนี้พอเราชาวแซฟมารวมกันปึ๊บเนี่ยมันต้องสนุกสุดเหวี่ยงเหมือนที่ท่านประธานได้บอกไว้ทำแซฟต้องมีความสุขทำงานทำเต็มที่แต่เวลาสนุกก็ต้องสนุกกันสุดชีวิตอย่างเมื่อคืนนี้นะครับก็ขอปรบมือให้ทุกท่านที่ไม่ห่วงไขข้อเลยสุดยอดมากผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกที่ผมประทับใจมากเพราะว่าพี่สาวผมอ่ะป่วยเป็นมะเร็งรักษาจนหายไป5ปี6ปีแล้วมันก็กลับมามันกลับมาอีกทีเนี่ยจากมะเร็งเต้านมเนี่ยมาขึ้นที่กระดูกต้นคอคราวนี้ก็ผ่านการใช้แสงเคมีคือแร่หลายอย่างก็เลยถามผมว่ากบพี่ได้ยินข่าวว่างาดำเซซามีนเนี่ยมีประโยชน์มากแล้วกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยควานหางาดำเซซามีนกันเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาได้ไหมได้เปลี่ยนปัญหาเป็นประสบการณ์ได้ไหมครับแล้วมองปัญหาขอบคุณมันได้ไหมได้ขอบคุณเหลือเกินที่เราเจอเราจะได้ไปบอกลูกทีมเราไงว่าฉันเจอมาแล้วไงใช่หรือไม่ใช่ใช่ต้องขอบคุณมันนะแล้วเรียกมันเข้ามาหาเราเยอะๆครับมีอีกไหมมาอีกไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันมาเยอะเลยเรียกมันได้ไหมได้ผมไม่ใช่คนที่คิดไม่เป็นผมทำธุรกิจถ้าผมเลือกแล้วผมเลือกบ้านหลังนี้แล้วผมต้องทำให้บ้านหลังนี้เจริญรุ่งเรืองเพื่อทุกๆคนจะได้มาอยู่บ้านหลังนี้ตบมือให้ต้นไผ่ที่สวยงามแซ่บแบบแปลกๆนะใครที่อัพไลน์ไม่มามาหาท่านประธานเลยครับอัพไลน์ท่านตั้งอยู่นี่
นะคะอาจารย์หญิงเนี่ยจะร้องไห้กับผู้ที่มีความทุกข์ถ้าคุณได้เงินเยอะเราจะดีใจประธานสองท่านจะยิ้มแต่ประธานจะหลั่งน้ำตาสำหรับความทุกข์ยากของทุกคนถ้าอยากเห็นประธานหญิงยิ้มพวกคุณต้องทำรายได้ให้เยอะๆนะคะก็นี่คือความรู้สึกที่แท้จริงเห็นทุกคนเข้ามากล่าวว่าหนูไม่มีใครแล้วผู้นำหนูไปแล้วบอกอยู่กับประธานเถอะเดี๋ยวประธานจะช่วยนะคะขอให้พวกเราสำเร็จทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็ได้ทราบแล้วล่ะว่าพวกเราทุกคนรักบริษัทนะคะบริษัทเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มมีรายได้นะคะพยายามสู่สำเร็จท่านอาจารย์ยุทธก็บอกแล้ว3เดือนสามารถได้เงินล้านเราอาจจะไม่เก่งเท่าท่านอาจารย์ยุทธแต่เราไม่ต้องรอถึง3ล้านหรือว่า4ล้านเราเอาสักล้านหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมคะคนจากท่านประธานตบมือให้ท่านประธานให้กำลังใจนะครับท่านประธานอยู่นะครับท่านอยู่ในบริษัทมหาชนนะครับพี่น้องรักท่านมากไม่รู้ว่าพี่น้องจะว่าอะไรผมหรือเปล่าท่านมาร้องไห้อยู่ที่นี่แต่ผมเห็นน้ำตาของท่านเนี่ยก็ด้วยผมก็สะอื้นไปด้วยเพราะว่าท่านไม่ได้ลำบากอะไรเลยทุกวันนี้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดแต่ท่านนั้นพวกเราท่านให้ใจพวกเรานะครับเราลองมาดูครับเรื่องการให้ใจการช่วยเหลือคนเนี่ยแม้กระทั่งผมเองนะครับผมเจอมาหนักในชีวิตแต่ผมไม่เคยน้ำตาไหลครับวันนี้ข้างในผมน้ำตาไหลเพราะว่าอยากช่วยถ้าท่านอยู่ตรงที่น้ำล้นท่านจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองมหาศาลอย่างแน่นอนครับเพราะว่าผมสองคนจะพาท่านสู่ความสำเร็จและร่ำรวยไม่ใช่พาท่านไปเอาตัวเองให้รวยไม่ใช่ทุกคนที่มาที่นี่ต้องประสบความสำเร็จเรียนรู้ไปกับผมและท่านประธานอีกผมกับท่านประธานอีกไม่เก่งแต่ผมสองคนทำธุรกิจมาโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาช่วยแต่ผมจ่ายเงินท่านได้ทุกวันมา7ปีแล้วครับทุกวันนี้ผมก็ขอให้เชื่อใจปีนี้เป็นปีทองของแซ่บเราไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยครับเราทำงานในบ้านเราก็สามารถมีความสุขและร่ำรวยได้อย่างแน่นอนครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยในสากลโลกและเทวดาทุกพระองค์ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ชะอำก็หลวงพ่อเขาใหญ่หลวงพ่อเจ้าลายที่ปกปักรักษาและดูแลพวกเรานะครับรวมทั้งบารมีหลวงพ่อศิลป์นะครับแล้วบูรพาพระมหากษัตริย์ทุกองค์ประจิตประสาทพรให้พวกเราทุกคนพบกับความร่ำรวยทั้งหมดครับบริษัทแซฟ888นะครับโดยการนำของท่านประธานนะครับทั้งสองนะครับแล้วก็ทีมงานของเราทุกท่านนะครับก็ผมก็ขอบคุณรวมเป็นเดียวเลยนะครับว่าขอบคุณทั้งท่านประธานนะครับที่ก่อตั้งบริษัทมานะครับขอบคุณสตาฟทุกคนนะครับรวมถึงทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานที่นี่นะครับทั้งที่อยู่นะครับแล้วก็ทั้งคนที่ไปเคลียร์กุญแจเมื่อกี้ที่โดนค่าปรับนะครับแล้วก็ทั้งพ่อบ้านแม่บ้านทุกคนนะครับที่จัดให้งานนี้ดีมากนะครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านวี่